แล้วมาดูเกมในช่วงหลังและต่อครับคู่สุดท้ายครับแต่วันนี้ครับยังเป็นทางด้านเอสซีพาวเวอร์ครับที่แรกครับตามมือ4มาดูต่อ0ครับดูเกมในครึ่งหลังกันต่อครับวีวีโต้ในที่สุดร่วงครับต้องหาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับตอนนี้ครับโอ้โหวันนี้แข่งกันค่อนข้างดุครับหลายๆเกมมีแข่งกันตอนประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มในบางทีโอ้เรียกว่าวีวีโต้ผลงานค่อนข้างดีครับสองสามแบบที่ผ่านมาครับชนะมาลุ้นเลยครับเกมนี้เจอกับนั่นเอสซีพาวเวอร์ผมต้องบอกว่าเจอแบบแข่งหน้าหัวตายอีกทีครับตรงซ้ายเปิดโอ้โหลูกนี้ไม่มีใครแล้วสองสองที่ไม่ติดตามไม่ทันครับคู่นี้ยังต้องแข่งต่อเราเป็นเจริญนะฮะต้องถ้าเกิดว่าบางทีต้องเซฟตัวด้วยเจอเป็นเจริญคู่นี้เป็นการหนักแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูแล้วหน้าลูกนี้ง่ายเลยแล้วมันตีถึงได้แบบโอ้โหเลยว่าต่อบอลกันเข้าอยู่ในขอบเขตโอ้หน้าเห็นใจผู้สาวประตูของวีเอพีต้องถึงจุดเยอะแน่วันนี้โอ้เสร็จแล้วนะครับเอาไม่อยู่เลยมาฮีมาเป็นแผงครับโอ้โหเหนื่อยครับเรื่องแบบนี้ครับเลยว่าตอนนี้ต้องหาประตูแรกให้เจอก่อนนะสำหรับวีเอพีโต้ครับอย่างน้อยก็จะได้มีขวัญกำลังใจกลับมาบ้างครับนี่ครับเพื่อนต้องพยายามบอกให้ออกบอลให้มันเชื่อแบบนี้ครับโอ้ยแล้วลูกนี้ดูแล้วก็จะสิงพักกระเป๋าเลยลูกนี้ชัดเจนแล้วครับตูนเยอะมากระหว่างไปเกี่ยวข้อเท้าลูกนี้ก็ถูกถ่างไปหน่อยเลยโดนใบเหลืองไปแบบง่ายๆเลยครับลงเกมมาถ่างนาทีโดนใบเหลืองไปเอาแล้วมาดูฟรีคิกตอนหน้านี้ผู้ถ่ายประตูได้ยิงสุดสวยเลยครับมาดูอีกทีครับวิ่งมาซัดแล้วแหมทางหลังกำแพงยังกล้าอยู่ครับเอาทั้งคมลงมาครับในครึ่งหลังครับกระโดดไม่ผ่านต้นครับเสียดบางครับย้อนกลับไปตั้งใหม่ไปโอ้โหจังหวะนี้ก็ยังไม่แน่ครับเปิดจับขึ้นหน้ามาครับต้นพลิกลูกนี้แหมไม่หาล่างแล้วไปพลิกเลยครับยังได้ไปลูกที่เหนือขวาครับเฮียฮีโต้เล่นสั่งมาดูโอ้โหจับได้เยอะมากลูกนี้นี่พยายามหาประตูแรกอยู่กับทางด้านเฮียฮีโต้ก็เป็นต้นพลิกแล้วได้เบี้ยหนึ่งจริงโอ้โหยังแซ่บไปครับผู้สาวตู่โอ้โหจังหวะนี้เนี่ยมีโอกาสได้ส่งแล้วนะดีเพียร์โต้แต่ยังไม่ลงประตูครับประตูยังดึงช้าไอ้ผู้ถ่ายประตูของเอ็กซ์ซีพาวเวอร์ไม่เข้ามาก็ไม่เล่นนะครับเพราะว่านาดีโอ้ก็ต้องบอกว่าเยอะทีเดียวครับแล้วครับโอ้ยังบอกให้เลื่อนนะจังหวะนี้ไม่แม่นครับเร็วเลยครับเอ็กซ์ซีพาวเวอร์ลาตูตีไปเองก็แบบหนึ่งไปทำโมจากเท้ามาได้ไปจ้าวขึ้นหน้ามาลูกนี้จะให้ตูนอีกเมื่อเล่นไม่ได้แล้วมาเจอบังสองคนแบบนี้ลำบากเลยครับของคณะวีเอพีโต้ครับเอ็นบอลขึ้นตรงขวาครับเอ็นซีพาวเวอร์ครับเอาแล้วทุ่มไม่สุดแขนอีกครับจังหวะนี้แล้วทุ่มสุดแขนก็เบี่ยงสุดมือเลยครับโอ้โหต่อหน้าต่อตาเมื่อสิบครับจังหวะนี้โอ้โหรับเข้าซองภูมิใจออกมาครับเกียรติโดนโป่งทิ้งออกไปยังได้ไม่รู้ทิ้งทางขวาแล้วสำหรับเอ็กซ์ซีพาวเวอร์จับจับโยกแล้วออกขวามาลูกนี้จับหัวอีกทีแล้วดูแล้วล็อกมาสามคนโอ้โหเปิดไม่ห่างครับเบสเอาทางซ้ายครับตูโอ้โหย้อนหลังไปหมดเลยฮาร์ฟที่ไม่ได้บอลเลยแล้วครึ่งหลังแล้วตูครับ
บอลยังมาไม่ถึงฮาล์ฟเลยครับโอ้ถ้าเกิดบอลมาไม่ถึงแบบนี้จุดเด่นของฮาล์ฟนี่คือจังหวะจบสกอร์ครับบอลไม่มาแบบนี้โอ้โหลำบากครับดูแล้วปกติจะเป็นคนเป็นตัวหน้าตัวพักบอลเลยครับของแม่ดีดีโป้ครับวันนี้บอลมาไม่ถึงเลยเออยาวมาตูเช็ดลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับทุ่งกายออกมาซ้ายออกหน้าเช็ดตรงกลางไม่ช้าแล้วดีพิโก้ไปดักกันมาครับต้นเบนไปยังออกมาซ้ายสุดยอดทะลุช่องนี้ตูดไม่ได้เอ้าก็ฮาร์ดยังถึงครับหนึ่งแทงต่อต้นลูกนี้พลิกซ้ายแดงแดงแล้วจริงโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่โอกาสทองเลยครับต้นนี่ทำให้ถนัดเลยครับหาจังหวะตกตุนได้ครับโอ้โหนี่พลิกให้เข้าเอาซ้ายเอาข้างถนัดครับโอ้แล้วนี่ถ้าจะเปลี่ยนเอาเก็บแล้วครับดูแล้วเอาเกียรติเก็บแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปเจอกับมีเจริญในโอ้คู่สุดท้ายเลยครับวัดใจกันที่ห้าทุ่มครับพรุ่งนี้ครับมาดูกันได้ครับพรุ่งนี้ห้าทุ่มมีเป็นศึกชิงชะตาเลยครับอันดับที่เดี๋ยวว่า1 2 3ครับน่าจะเห็นเค้าๆอะไรบ้างนะครับต้นซ้ายลูกนี้ก็จับไม่ตรงปอกแล้วบอลฉลับเตะมุมด้านซ้ายครับของ VIP ของโป้งก็ตอนนี้ถูกต่อครับต่อเนื่องเลยครับตัดเลยโยนมาไม่ทันครับเถา2ยังเป็น VIP ของโป้งครับเบสไปไปขยับไปเลยเฮ้ยโอ้โหดูสิใครไม่ได้เลยเนี่ยเด็กสร้างมาเด็กเด็กแกออกมาไม่ห่างครับตอนนี้นี่ถอดเอาทั้งนั้นเดี๋ยวสามท่านสามนี่ตอนนี้เหลือแค่ชิ้นเดียวครับกระโดดข้ามฝ้าไปซ้ายก็ปีพิมโป้ปาดเข้าในแล้วแม่จะเปียกยังให้ไม่ได้ต้องให้เขาใส่กันหนึ่งหางตรงกลางก็เบสต่อมาขวาแล้วลูกนี้ถึงแล้วหนึ่งมองหาเพื่อนตายอยู่โอ้โหไม่ถึงเยอะมากแต่ว่าจังหวะนี้ชักกลับเองแบบผิดเหลี่ยมออกหลังตัวเองเตะตรงด้านซ้ายก็ของปีพิมโป้เลยเลยสั่งเลยครับฉลับแล้วจังหวะนี้เข้าสองครับเปิดขาแล้วก็ท็อปแขนซ้ายครับนี่ครับท็อปสับซ้ายสับขวาอยู่เจอกับเบสดูแล้วผู้นี้ท็อปท็อปบางแล้วโอ้โหเหลือสิทธิ์ให้ฝ่าแผลโดนกระแทกด้านหลังแล้วจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับเหลือสิทธิ์จะขอเปลี่ยนตัวจะเอาล่าออกแล้วครับแบ็คขวาครับถ้าใครจับเอานะคนหนึ่งเหมือนไปยืนเฉยหาแผงครับตอนนี้ของทางด้านเอสซีฮาวเวอร์ครับคงมีตามตำแหน่งเล่นแบ็คครับเล่นเซ็นเตอร์แบ็คครับยืนดูไม่ตรงต่อเลยครับสำหรับทางด้านเอสซีฮาวเวอร์เคยเปลี่ยนตัวแบบนี้เลยครับของทางด้านเอสซีฮาวเวอร์ครับแล้วโดนตีเสมอเจอที่เจอกับลูกเพื่อนทีมบุรีกว่ามาลุ้นสวยครับต้องโอ้โหโดนขาครับโอ้จังหวะนี้ทำเป็นเล่นครับตัวเกือบตีไข่ตายได้ครับจังหวะวางยาวออกเป็นกระโดดโผล่ผู้สาวประตูไปหลับไปเหม่อไม่มีโดนได้ครับโอ้โหจังหวะนี้โชคดีที่ว่ายังไม่โดนคางครับตูนโดนเช็ดตาไม่พายครับโดนหนีเลยข้างหน้าตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับแข่งเกี่ยวไปเก็บแล้วตีได้แข่งต่อยกเกมที่จะตายในวันที่มีสองครั้งกว่านี้ด้วยครับเกมนี้ถือว่าการที่อ้าวแล้วทุกจังหวะนี้แหมเบนจะไปเอาอะไรครับเปลี่ยนมาไม่ดีครับโอ้โหดูแล้ววันนี้ให้บอลกันไม่แม่นเลยครับไม่ได้มีฟิวโต้ขนาดเส้นมาก็แรงกันไปครับเหลาสาวจังหวะไปต่อไปด้านหลังครับฟรีคิกนายแดงเลยเล่นเร็วเลยครับฟรีเฮียโต้ก็ต้นเตียนกำลังขวาครับเด็ดขวาสุดแล้วตุ้น
หลายต่อสวยมากครับแล้วเปิดจักลูกนี้สองแล้วโอ้โหดีครับไม่ได้ครับจังหวะนี้พีเรียโก้แต่ผู้สิทธิ์ชี้ไปเป็นไต่ปุ่งครับเอาแล้วเตะปุ่งในด้านซ้ายครับของพีเรียโก้เกมมาเนี่ยผ่านครึ่งทางมาแล้วครับสำหรับเกมในครึ่งหลังโอ้โหเสาแรกกัดยิงเลยครับแล้วดูจังหวะสวนครับให้แล้วไปเอาบอลต่อครับท็อปสายไม่ทะลุก็ดักได้ครับรอเพื่อนย้อนอ่ะครับต้นอีกทีแล้วจิ้มโอ้โหฉากเสาสองเลยครับน่าเสียใจจริงครับโอ้โหจังหวะนี้โอกาสนะครับต้องครับตัวนี้ต้องถือว่าโอกาสเยอะที่สุดในทีมเลยครับแต่ว่าจริงๆประตูไม่ได้นะครับโอ้โหปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับของวีพีโต้ในเกมนี้ครับไม่คมแดงๆแล้วโอ้มีโอกาสหลุดเข้าไปตรงจากจังหวะทำที่1 2ครับน่าจะได้อยู่หลายครั้งนะครับโอ้โหวีพีโต้วันนี้โดยเฉพาะตอนนั้นต้นมีโอกาสเยอะที่สุดเลยครับโอ้โหยังไม่ได้ครับตัวก็ยังไม่หมดความพยายามครับเล่นเลยเนาะให้ทางซ้ายเหรอครับตัดแล้วยิงฉลับกลับมาขวาครับยูโกเบนกองกายแล้วครับใช่แล้วไปครับต้นพีจะขีดเทียบแหมตู้ก็มีซ้อนยังได้อยู่ครับครับไม่ผ่านจับได้ครับตีนอนทางขวาสวยครับเอาครับท็อปว่างเลยครับสามคนข้างหน้าสามต่อสองเราจังหวะนี้ล้มไปฟาแน่นอนครับก็หูแล้วตู้แล้วต้นจะไม่ไหวแล้วครับเออเกมนี้วิ่งเยอะจริงๆครับโอกาสเยอะด้วยครับแต่ว่าตัวทำไม่ได้ครับโอ้โหแล้วฟรีคิกยังไงครับแหมลูกประตูเดินมาขอจริงเพื่อนบอกว่าขอลองบ้างครับเอาแล้วก็ดูว่าฟรีคิกอีกนะครับของทางด้านเอสพีพาวเวอร์ครับอยู่ในช่วง8นาทีสุดท้ายครับสำหรับผู้หลักวิ่งมาจริงแล้วโอ้โหกดไม่ลงแล้วตอนนี้เลยตั้งเตะต่อประตูขึ้นมาครับของวีฮิวโก้ครับยังพอมีเวลาอยู่ครับอย่างน้อยพวกเขาก็ต้องตีไข่แตกให้ได้ซะก่อนครับเกมนี้ครับจะแพ้จะชนะยังไงอย่างน้อยต้องขอประตูกู้หน้าแล้วครับถ้าได้ประตูสักลูกหนึ่งกำลังใจจะกลับมาด้วยครับโอ้โหเกมนี้เล่นยากครับเล่นท่าเดินมีกดครับไม่เล่นนะหลังไม่เล่นนะเดี๋ยวมาซ้ายสวยเลยครับวีฮิวโก้หนึ่งเบนขวาปักได้แล้วรับเข้าซองสบายสบายเลยครับสวัสดีกุ้งไก่มาเลยครับเอฟพีพาวเวอร์โอ้โหไก่แล้วดีด้วยครับดีอ่ะไปทิ้งมาเลยครับออกไปฝั่งนู้นเลยครับเบนวางพุ่งของเอฟพีพาวเวอร์ทางขวาแทนครับตอนนี้ซูมเล่นเร็วเลยครับทีนออกจะตอกส้นให้ใครครับโอ้โหเพื่อนนี่ไม่ได้อยู่ตรงน้ำเลยครับนี่แกจะโชว์เหนือไม่ต้องมองบนสายครับโอ้ดูครับสายแบบไม่มองซ้ายตรงนี้ในตรงกล่องลูกปืนโอ้โหจังหวะจะเป็นเรื่องดูครับโชว์เหนือครับเอาแล้วดูครับไปโอ้มาสายงานกันเองในจังหวะนี้ไม่ให้เสียงกันครับผู้เข่าตัวกองหลังเดี๋ยวงั้นเตะปุ่มครับเปิดเสาแรกเอ้าโอ้โหแล้วดูครับไม่เข้าครับไม่เข้าครับไม่เข้าครับไปเข้าเหยียดนั่นที่บอกครับท็อปตีเฮเกอร์เลยเล่นสั้นครับดีอ่ะจับที่เราโอ้โหแล้วตื่นมาจับไม่อยู่เลยครับนี่ตอนนี้ปัญหาคือการจบสกอร์ของทางด้านเบียร์ฮีโร่ครับตูกายอยากได้เบนซ้ายตรงนี้เข้าซ้ายแล้วกิ้งหักมาโอ้โหยังปัดได้ครับไอ้ทีมก็เลยข้างหน้าท็อปออกเก็บใต้ด้วยครับ SC Power 3-4 คนโอ้โหตาหน้าขึ้นมาเลยเป็นแผงครับยิงเองครับโอ้โหจังหวะนี้ก็จะไม่หายครับเอ้าแล้วเพื่อนไม่ยิงเลยไอ้ฟ้าก็เบนพี่บอลอ้าวแต่คืนไม่ดีแล้วดูมาเป็นแผงอะไรครับตอนนี้โอ้โหนี่จ่ายบอลไม่เน้นเลยครับดูครับเด
ขาอีกโอ้โหยังปักได้แล้วเราจะขอเปลี่ยนตัวท้ายครับหลักไว้ดีนะมันจะเปลี่ยนตัวคนเปลี่ยนของหลักครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าจี๊ดนี่ก็เหมือนเริ่มทำงานแล้วถ้าจะเปลี่ยนตัวหรือเก็บว่าน่าจะได้ทางสนามมีหลายคนนะครับ SC Powerน้ำอยู่สกอร์แบบนี้นี่ถ้าเกิดวีไอพีโต้จะกลับมานี่ต้องนาทีละลูกครับเพราะว่าตอนนี้เข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วครับท็อปเสียหน่อยเสียหน่อยชาลีแล้วได้เป็นลูกทุ่งเท่านั้นครับทางขวาครับร้องอย่ามาจัดแล้วยิงโอ้โหนี่ครับเน่งๆคราวนี้แล้วไม่เหลือครับโอ้เอาจนได้ครับท็อปกับก่อนนั้นนี้ยิงและเฮเกอร์ไปแล้วรอบหนึ่งครับดูเดอร์สิบไม่ให้ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวครับเอาเลยครับเอาจับออกแล้วดูเหมือนผลจะลงหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหตั้งนานก็ไม่ตกครับแล้วเดี๋ยวก็ไปบ่นเขาเบาๆก่อนนะตอนนี้เกียรหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วดูแกจะกระชากเอาลุ้นมา2เกียรติแทงๆโอ้โหยิงยังไงครับท็อปโอ้โหนี่เกียรติจะมือ2คนครับ1เอาทางขวาดีอ่ะม้วนกลับมา1เบสจะกระชากไอ้ลูกนี้ยังไม่ได้ครับบางครับตูนจะเปิดให้เพื่อนไม่มานี่ก็ดูครับทีตำแหน่งด้วยพี่ตำแหน่งด้วยพี่ตำแหน่งด้วยไปทิ้งไปเลยครับตูนย้อนกลับไปตั้งอะไรครับ SC Power ท็อปตู่ก็เจอกับทางด้านหนึ่งท็อปปลายเองต้องสองคนเอาเปลี่ยนแกนถึงเกียรติจริงครับแล้วไม่ตรงกองครับแม่จังหวะสุดท้ายแต่ตั้งเตะจากกรอบสูงขึ้นมาครับมีโอกาสได้วางครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่า VIP อย่างโก้โดยเฉพาะด้านท้ามีไม่มีส่วนร่วมของเกมเลยครับทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังครับเปิดยานี่ครับใช้การวางบอลยาวเนี่ยดูเหมือนจะเก็บบอลไม่ได้ครับโอ้ท็อปจริงไงก็ปัดครับจังหวะนี้ยังได้เตะมุมครับเตะมุมทางด้านขวาเกียร์ไปเตะเองครับเปิดยาสาวจริงโอ้โหนี่ครับเอาจนได้นะครับโอ้โหดูครับท็อปอีกยาครับโอ้เปิดมาไม่มีใครประกบเลยครับยืนโล่งๆแบบนี้ครับโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงเลยครับทางด้านดีพีกองหลังนี่แกเรียกว่าก็มากบห่างเลยแกเนี่ยจังหวะคอนเนอร์คิกเมื่อกี้ครับโอ้ได้ประตูครับทางด้านดีพีทางด้านเอสซีพาวเวอร์ตูแล้วดีพีโอ้ต้องบอกว่าเกมนี้ช็อตดื้อเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สามสี่เกมมีชนะมันด้วยเลยครับโอ้เรียกว่าผลงานดีอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่แล้วครับโอ้เรียกว่าอาจจะเจอทางด้านเอสซีพาวเวอร์ด้วยครับเออทิ้งมาแล้วสี่ไอ้หลับลูกนี้ยังได้เป็นลูกพุ่งครับทางขวาเออทิ้งอะไรยังได้เป็นลูกพุ่งทางขวาครับจ่อกลับมาดีอ่ะอีกทีนี่จังชันหลักครับจังหวะนี้ดูเวลาตอนนี้ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วฝนก็กำลังจะลงพอดีครับเปิดจ้าสวยมากครับตอนนี้โอ้โหมาประตูแล้วมันไม่ออกด้วยครับอู3ต่อ2แล้วเกียรติเปิดไปโอ้โหมันดักง่ายเลยครับประตูออกมาเอาจริงครับดีอ่ะดีอ่ะบางแล้วลูกนี้ขวาครับแม่เข้าด้านหลังครับ
ทางเตะครับเปิดจาวดีครับปีเทียโป้เอ้าแล้วตู่ครับปีแกทำอะไรครับล็อกเราไม่ผ่านครับโอ้โหแล้วปีแกทำอะไรครับจะไปหลอกนี่หลอกใครครับไปหลอกผู้เดียวกันหรือเปล่าใช่มาสวยหลังซ้ายเบนเปิดจังให้ฮาร์ฟอีกทีไม่ผ่านครับจังหลักออกหลังไปเบนเตะมุมทางซ้ายครับของวีเทียโป้เอ้าแล้วไปล็อกลูกนี้ยังไงครับปีเอเรียโป้บังครับแล้วยิงโอ้โหไม่ตรงต่อเลยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเสียไปเลยนะ